อ้าวนี่คือบ่อเลี้ยงปลาปลาพวงชมพูเหรอครับเขาเรียกพวงชมพูครับหรือปลาคือเลาะครับผมอะไรนะครับปลาคือเลาะครับปลาคือเลาะเป็นปลาเรียกเฉพาะถิ่นแล้วก็มาเลเซียเรียกนี่คุณโอเจ้าของสวนศักดิ์ศรีนี่ให้อาหารเลยครับเห็นไหมครับโรยไปแล้วตัวใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมนั่นตัวที่ชอบอ่ะใช่ครับปลาคือเลาะเป็นปลาที่กินแล้วกินสะบัดน้ำนะครับกินสะบัดน้ำน้ำกระจายเนี่ยก็คือเป็นตัวปลาคือเลาะครับผมโอ้โหน่าจะตัวใหญ่อยู่พอสมควรครับตอนนี้ขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ประมาณ2กิโลครับ2กิโลนะครับใช่ครับโอ้โหปลาพวงชมพูแต่ว่าเป็นการสะสมปลามาเรื่อยๆก็จะมีตั้งแต่2กิโลยันปลาแค่ปลา3นิ้วปลาตัวเล็กๆครับผมครับผมนี่ครับนี่คือน่าจะเลี้ยงขนาดหนาแน่นไหมเลี้ยงไม่หนาแน่นครับครับผมบ่อนี้มีอยู่ประมาณ 2-300 ตัว 2-300 ตัวใช่ครับถ้าเกิดว่าเขาใหญ่กว่านี้แล้วก็ต้องกระจายออกครับผมเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยกระจายความเสี่ยงเนื่องจากทางที่เบตงเนี่ยส่วนใหญ่เลี้ยงเนี่ยจะเป็นระบบน้ำจากภูเขาครับเป็นน้ำไหลผ่านโดยแต่ละบ่อของผมจะเป็นเหมือนขั้นบันไดไปเรื่อยๆอ๋อเป็นขั้นบันไดนี่ครับคุณผู้ชมบ่อนี้น่าจะสูงที่สุดใช่ไหมครับบ่อนี้อยู่สูงที่สุดครับคือน้ำที่เห็นเนี่ยมาจากภูเขามาจากภูเขาครับใช่ครับเนี่ยคุณผู้ชมดูนะนั่นน้ำตรงนั้นนี่ครับปลาพวงเขาจะเลี้ยงระบบน้ำแบบนี้นะใช่ครับจำลองธรรมชาติมาจำลองธรรมชาติครับผมนี่ครับปลาพวงชมพูเขาต้องการออกซิเจนค่อนข้างจะสูงครับผมครับผมได้ข่าวว่าปลาพวงเนี่ยกิโลละ 2,000 ถึง 3,000 เนี่ยนี่เรื่องจริงไหมครับเรื่องจริงครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางมาเลเซียเป็นประเทศที่นิยมบริโภคปลาชนิดนี้ในขนาด2กิโลขึ้นไปจริงๆแล้วทางมาเลเซียเขาบริโภคเนี่ยราคาตามหลักกิโลหมายถึงว่าถ้า2กิโลเนี่ยโลละ 2,000 บาทครับ3กิโลโลละ 3,000 บาทถ้าไปถึง7กิโลก็เท่ากับว่าโลละ 7,000 บาทครับอันนี้มีการกินที่จริงจริงเลยใช่ไหมครับจริงครับอยู่ในมาเลเซียคือไม่ใช่ว่าเป็นข่าวว่าไม่แพงอะไรต่างๆเพื่อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของจริงเลยของจริงครับแล้วที่เราเลี้ยงไปเนี่ยเราขายยังไงวิธีการตลาดตอนนี้ผมยังไม่ได้ขายเพราะว่าปลาผมยังเล็กอยู่อ๋อเพิ่งเริ่มต้นช่วง2กิโล2กิโลครับจริงๆแล้วคือผมได้ลูกปลาชุดนี้มาเลี้ยงเนี่ยจากศูนย์วิจัยของกรมประมงที่ตันโตที่ตันโตครับจังหวัดยะลาเนี่ยครับครับผมคือทางศูนย์สามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วก็ให้เกษตรกรนำร่องในการเลี้ยงอยู่ไม่กี่รายไม่กี่รายใช่ครับเราเป็นหนึ่งในรายตรงนั้นนั้นที่ว่าได้มีโอกาสเลี้ยงปลาชมพูแต่ว่าคุณโอเจ้าของสวนศักดิ์ศรีนะที่ผมกำลังยืนคุยเนี่ยมั่นใจว่าเรื่องการตลาดเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมในประเทศเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าผมก็มีแผนเตรียมที่ว่านำกลับไปขายที่มาเลเซียมาเลเซียครับเพราะที่นู่นเขามีความต้องการที่จริงวันนี้ในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีปลาเขาเรียกว่ายังไม่มีปลาไซส์ให้กินครับก็เลยยังไม่ทราบว่าตลาดในประเทศเนี่ยมันจะเติบโตได้แค่ไหนครับผมครับผมมั่นใจตลาดที่มาเลเซียใช่ครับครับผมนะฮะนี่ครับบ่อเลี้ยงปลาพวงชมพูครับกรมประมงได้พันจากกรมประมงใช่ไหมครับใช่ครับที่ตาลโตนี่ครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปดูบ่อต่อไปครับบ่อต่อไปบ่อต่ออันนี้คือบ่อที่2บ่อเป็นขั้นบันไดครับนะเป็นปลานิลใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าปลานิลนี่ฮะปลานิลเห็นไหมครับน้ำใสมากเลยครับเนี่ยนี่ฮะปลานิลนะครับน้ำที่ผุดมาเนี่ยคือมาจากบ่อหนึ่งครับอ๋อน้ำที่ผุดจากบ่อหนึ่งบ่อปลาคือเลาะครับผมจะไหลลงไปในบ่อเลี้ยงต่อปลานิลใช่อ๋อน้ำหมุนเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับระบบเหมือนน้ำไหลครับคุณผู้ชมนี่ครับเหตุผลที่เลือกเลี้ยงปลานิลเพราะอะไรครับโตง่ายแล้วก็ทนต่อโรคทนต่อโรคครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องคุณภาพเนื้อปลาของเบตงเนี่ยจะเป็นรสชาติเขาจะหวานหวานมีความหวานแล้วก็ไม่มีความคาวเนื้อแน่นกว่าเนื้อแน่นกว่าใช่ครับครับผมเลี้ยงมานานยังครับปานินปานินจริงๆเลี้ยงมาเป็น10กว่าปีแล้วโอ้ครับผมนะฮะเลี้ยงเป็นรายได้เสริมครับรายได้เสริมนอกจากทำสวนทุเรียนแล้วใช่ครับครับผมฮะเนื่องจากว่าราคาปลาปานินเนี่ยในท้องตลาดของเบตงเองราคายังไงครับค่อนข้างสูงโลเท่าไหร่ครับโลละ90บาทโอ้ราคาดีมากเลยนะครับก็เลยเป็นจุดที่ว่าเรายึดไว้ในการเลี้ยงตั้งแต่แรกอย่างที่เห็นนี่เราต้องเลี้ยงกี่เดือนถึงจะขายได้ประมาณ 6-7 เดือนครับขนาดปลาที่จับในเบตงเนี่ยประมาณ1กิโล1กิโลต่อตัวเหรอครับต่อตัวครับโอ้ตัวใหญ่คือเบตงเนี่ยจะเป็นตลาดค่อนข้างปลาจะค่อนข้างใหญ่ครับผมทีนี้ทางกลุ่มมันจะมีปลาเขาเรียกว่าปลายักษ์ปลายักษ์
ระดับประมาณ3โลอัพครับผมปลานิลนะครับ3โลอัพเนี่ยก็ทางภัตตาคารเนี่ยเขาจะซื้อในโลละ300บาทครับผมก็จะทำเป็นปลา2ขนาดอ๋อแต่ว่าตัวปลาใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะขายดีหรอกครับมันก็สู้ปลาแบบปลาตลาดทั่วไปปลาตลาดทั่วไปไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าทำเพื่อภัตตาคารใช่ครับที่เขาสั่งใช่ครับโอเคครับตรงนั้นบ่ออะไรครับเนี่ยเป็นปลานิลไล่ไปเรื่อยๆครับอ๋อไล่ไปเรื่อยๆพื้นจะแฉะหน่อยทีนี้ครับผมนี่ครับระบบน้ำมาตามลำดับความสูงต่ำของบ่อนี่ครับทางด้านนู้นก็เป็นภูเขาเป็นสวนยางนี่ครับระบบเหตุผลที่ต้องใช้ระบบน้ำนี้เพราะอะไรครับเป็นการให้ออกซิเจนครับออกซิเจนการใช้น้ำจากธรรมชาติครับอย่างเส้นนี้ก็จะมาจากภูเขาเลยครับผมเส้นเมื่อกี้คือไปผ่านน้ำจากลำธารเข้ามาครับอันนี้จะมาจากภูเขาเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนครับผมนี่ครับเพิ่มออกซิเจนเป็นใช้หลักธรรมชาติใช่ครับอ่ะให้อาหารเลยครับนี่อันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาหมาดินครับโอ้ยทำไมตัวโตมายักษ์ใหญ่มากเลยครับแปลนาเลครับโอ้โหตัวละ1กิโลอันนี้ที่ว่าตัวละ1กิโลเหรอครับใช่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับนี่ครับเลี้ยงแบบเชิงกึ่งธรรมชาตินี่ครับไม่เร่งรีบในการที่จะให้เติบโตมากครับตัวใหญ่จริงๆครับแล้วทำไมไม่จับขายเลยเนี่ยก็ทยอยจับขายเรื่อยๆครับเป็นการรอคิวในการส่งอ๋อจับขายเรื่อยๆนะครับจับขายเรื่อยๆครับรอคิวส่งไปเรื่อยๆรอคิวส่งเรื่อยๆโอ้เป็นอาชีพเสริมใช่ครับโอ้โหใหญ่จริงๆอยากเห็นนี่ๆๆเสียดายไม่ได้จับมาโชว์นะเนี่ยอ่ะไปไหนต่อครับบ่อไหนต่อนี่ครับคืออยากให้ดูบรรยากาศของพี่น้องเกษตรกรที่เบตงซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มากๆมีความคิดเรื่องการเกษตรที่เรียกว่าก้าวหน้าจริงๆนะครับใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ผมกำลังตามหาเกษตรกรยอดมนุษย์ที่เบตงนะครับนี่บ่อนี้คืออะไรครับระดับน้ำอ๋อเดี๋ยวถ้าเรามองแล้วมันจะเสมอเนาะครับครับนี่ระดับน้ำที่มาอืมนี่ระบบน้ำไหลมาข้างบ่อนะเขาออกแบบไว้มีเหมือนทางท่อส่งน้ำแต่ว่าเป็นท่อที่เปิดแบบนี้เลยนี่นะมาอย่างนี้เลยน้ำแบบนี้เลยเป็นน้ำที่เกิดจากการใช้มาแล้วน้ำที่เกิดจากการใช้มาแล้วสามบ่อเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าบำบัดไปในตัวใช่ไหมมันดูสะอาดนะใช่ครับก็คือว่าผมก็จะปล่อยให้มีสาหร่ายอะไรครับอ๋อนี่ครับไปทางนู้นเลยแล้วก็ลงไปในบ่อครับการตกกระทบก็จะช่วยทำให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นมาอ๋อระหว่างน้ำไหลต่างๆมันจะเกิดการหมุนเวียนให้น้ำสะอาดด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การตกกระทบก็เพิ่มตกกระทบเพิ่มออกซิเจนครับครับผมบ่อนี้เลี้ยงปลาอะไรครับก็ปลานิลเหมือนกันปลานิลเหมือนกันครับนี่ครับตัวยักษ์ใหญ่มากเลยครับคุณผู้ชมตัวใหญ่มากเลยเป็นปลาที่แบบเรียกว่าสมบูรณ์มากนี่ครับผมเข้าไปใกล้ๆเลยขอนี่เห็นไหมคุณผู้ชมโอกาสที่จะเห็นปลาใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จับขายตั้งแต่ตัวไม่ใหญ่อย่างนี้นี่กี่เดือนครับเนี่ยประมาณ8เดือนประมาณ8เดือนครับทยอยจับขายแล้วใช่มั้ยครับเนี่ยครับผมจับขายแล้วตลาดก็คือร้านอาหารใช่มั้ยที่บอกเป็นตลาดสดครับผมเป็นตลาดสดแล้วก็ร้านอาหารปลาไซส์ยักษ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไปทางร้านอาหารครับผมครับผมอ๋อร้านอาหารเป็นร้านประจำหรือว่าเขามาจับร้านประจำครับเราไปดิวติดต่อไว้ก่อนใช่ครับคือส่งเป็นการส่งไปเรื่อยๆในความต้องการของเขาครับแล้วเราก็ส่งให้เขาครับเหมือนกับว่าเราการตลาดนำการผลิตอย่างนั้นหรือเปล่าครับเราติดต่อไว้ก่อนใช่ครับใช่ไหมครับผมลดความเสี่ยงใช่ครับครับผมนี่ครับแนวคิดของคนรุ่นใหม่เลี้ยงปลานิลเลยครับเรียกว่าไม่ต้องไปทำอาชีพอะไรที่ไหนที่เมืองหลวงนะครับกลับมาบ้านเกิดนี่มาอยู่แบบนี้เลยอยู่ธรรมชาติเลยนี่ครับตัวยักษ์ใหญ่มากผมว่าน่าจะโลกว่านะหรือ2โลมีถึง2โลครับอ๋อตัวละ2โลครับปลานิลตัวละ2โลนี่ครับเลี้ยงไป6เดือน7เดือนแล้วใช่มั้ย8เดือน8เดือนครับ8เดือนแล้วกินอาหารอะไรมันจะคุ้มมั้ยเวลาขายคุ้มครับโลเท่าไหร่ครับอย่างโล90บาทโลละ90บาทถ้าเป็นไซส์ยักษ์โลถ้า2โลถ้ายักษ์โลละ300ใช่ครับถ้าเป็นตัวละ2โลก็ตัวละ200แล้วนะครับครับเอาละครับต้องขอบคุณมากครับ
คุณโอคุณโอมีอะไรเป็นข้อคิดในการเลี้ยงปลานิลบ้างครับหรืออยากจะสื่อสารไปยังตลาดยังไงบ้างปลานิลเหรอครับ จริงก็ต้องหาตลาดก่อนนะครับต้องหาตลาดก่อนการผลิตเพราะว่าปลานิลเขามีชีวิตแล้วก็อยากให้เลี้ยงเขาด้วยใจครับคือการเกษตรเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยคือถ้าเป็นการทำด้วยใจผมว่าวันนึงอาจจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่ามองมากกว่าที่เราจะไปมองเรื่องค่าของตัวเงินครับผมครับผมเพราะวันที่เลี้ยงจริงๆราคามันไม่มีหรอกครับ90บาทครับแต่ณวันนี้เรื่องความต้องการของเบตงเนี่ยเขาต้องมีความต้องการมากขึ้นครับผมแล้วก็ทำให้แม่ค้าเนี่ยสามารถขยับผักราคาให้เราได้จากคุณภาพปลาที่เราเลี้ยงครับครับผมเลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงด้วยใจเลยนะเนี่ยก็ต้องใช้ใจเลี้ยงดีใช้ใจเลี้ยงเลยใช่ครับใช่โอ้โหแบบรักหวงแหนเลยใช่ครับจากการดูแลใช่ครับแล้วก็ขายถือว่าตอบแทนได้ดีนะผลตอบแทนครับณวันนี้ตอบแทนได้ดีตอบแทนได้ดีครับผมครับผมนี่คือคุณโอสวนศักดิ์ศรีทุเรียนมูซันกิงแต่ว่ามีอาชีพเสริมคือเลี้ยงปลาปลวงชมพูแล้วก็ปลานิลไปด้วยใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณโอขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับขอเบอร์ไว้หน่อยครับคุณโอเบอร์098ครับ016 2806ครับขอบคุณครับติดต่อได้เลยเบอร์นี้เลยครับขอบคุณสวัสดีครับ